ในส่วนของมวลทหารบกที่32เราได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนนะครับนำผ้าห่มไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่บนเทือกเขาสูงนะครับและหลังจากนั้นต่อจากนี้ไปก็เตรียมการเนื่องจากว่าในปีต่อไปนั้นคาดว่าจะเกิดภัยแล้งขณะนี้เราได้เตรียมรถน้ำและสิ่งอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือราษฎรที่จะประสบภัยแล้งไว้ในโอกาสต่อไปนะครับประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยความเจริญได้ทัดเทียมประเทศอื่นๆนั้นเราต้องมีความสามัคคีกันความสามัคคีนั้นจะพาให้ชาติรอดพ้นจากภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริดังกล่าวนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับความไม่โลภมากความอยู่อย่างพอเพียงนั้นจะช่วยให้ประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจที่มั่นคงประชาชนมั่งคั่งขอบคุณครับ